สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาวอาครูบาอาจารย์ที่เคารพรักทุกๆท่านนะคะมื้อนี้ยายลิ้นก็มายืนแผ่แว่อยู่มองนี้ละพี่น้องรถที่เหยียบยายลิ้นตายเหรอมื้อนี้ค่ะมื้อนี้ยายลิ้นสิพามาเที่ยวมาเลาะในเมื่อที่แดดดีๆนะคะค่ะบ่าวไปยายลิ้นบ่ได้เฮ็ดงานหลายมื้อแล้วพี่น้องจ๋าค่ะมื้อนี้อากาศดีแดดออกก็เลยพาเจ้าของออกมาย่างออกกำลังกายเนาะค่ะเนาะยายลิ้นกับสิพาเบิ่งสถานที่แถวยายลิ้นอยู่เมืองกอสปอร์ตเมืองโพสมัทเด้อค่ะเด้อค่ะที่พี่น้องเห็นอยู่นี่เป็นหม่องจอดเรือนะคะมารีนาเพิ่นเอิ้นนะคะแถวนี้คนหางตังมีเจ้าใหญ่นายโตเพิ่นมีเรือเอาไว้ถ้าขี้เล่นพี่น้องคะเอาไว้ถ้าขี้เล่นงานฮอบบี้ของเพิ่นเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็สิเอาเรือมาจอดไว้นี่สิเป็นสถานที่ไพรเวทนะคะสถานที่ไพรเวทที่พี่น้องเห็นอยู่พู้นที่เป็นเสาแหลมๆนั่นสปินนิเกอร์ถ้าฟังโพสต์สมัทนะคะยะลิ้นยืนอยู่ฟังกดสปอร์ตพี่น้องจ๊ะค่ะบ้านหลังสีเหลืองๆนั่นก็สิเป็นร้านอาหารเด้อพี่น้องเด้อเป็นร้านอาหารนะคะสถานที่หม่องเยลินอยู่พาพี่พาน้องมาเบิ่งมื้อนี้เยลินโอ้เยลินเว้าไปวังหันว่าเยลินบ่ได้เฮ็ดงานพี่น้องจ๋าตั้งแต่เยลินเจาะช่องท้องมาอุ้ยครูบาฮัลโหลโกเซฟครูบาขี่จักรยานผัวเขาอีกแล้วล่ะค่ะตั้งแต่เยลินเจาะช่องท้องมาเอลินพักฟื้น That's okay I turn the video this way Oh thank you Enjoy your day Oh I see Yes สวัสดีค่ะBangkok Yes I talk to you laterว่าฝรั่งจะเป็นคนไทยบ่ว่าสัตว์แม่นค่ะมาต่อกันเนาะพี่น้องเนาะค่ะหลังจากที่เจาะตับมาเจาะช่องท้องมาเยลินก็พักฟื้นอยู่อาทิตย์นึงลาป่วยอาทิตย์นึงกลับไปเฮ็ดงานได้3มื้อก็มาลาฮอลิเดย์วันเกิดเจ้าของพี่น้องค่ะเอ้าเยลินเจ็บแขนข้างนี้เด้อพี่น้องข้างนี้เยลินยกมือบ่ได้ตะวากะอันพ่ออีหยังได้อยู่ตะวาเยลินเฮ็ดงานบ่ได้เยลินก็เลยไปเฮ็ดงานบ่ได้พี่น้องจ๋าก็เลยลาป่วยยาวสิเป็น2อาทิตย์แล้วพี่น้องที่เยลินบ่ได้ไปเฮ็ดงานจ้ะค่ะพี่น้องก็สิสงสัยว่าเพิ่นจ่ายบ่ค่ะเยลินอันแฮปซิกโนดเนาะค่ะเนาะเพิ่นกระจายค่ะพี่น้องคะครับเยลินเฮ็ดงานให้หลวงพี่น้องค่ะเพิ่นก็ดูแลเฮาดีอยู่ดอกแต่ว่าเยลินก็บ่อยากติดอยู่บ้านซื่อๆเนาะค่ะเนาะคนเคยเฮ็ดงานแล้วบัดที่นี่แขนเยลินเป็นอีหยังบ่ติมองหัวไหล่สุดน่ะเส้นเอ็นอักเสบพี่น้องคะขอเอ็นเยลินขอต่อเยลินน่ะอักเสบสมพอเยลินเฮ็ดงานไปเยลินก็ปวดแขนหิวหยังก็บ่ได้อันมัดถุงขยะก็บ่ได้อันเฮ็ดเวียกต่างๆอยู่บ้านก็โอดก็โอยเด้พี่น้องนอนก็โอดก็โอยบัดที่นี่เมื่อนั้นยายลิ้นก็ยังทนไปเฮ็ดงานใส่เสื้อผ้านี่ก็ใส่ลําบากยายลิ้นมัดผมก็มัดได้เอียงๆนะคะเพราะว่าแขนยายลิ้นยกสุดบ่ได้ค่ะใส่แขนขวาเสียมากกว่าค่ะพี่น้องคะค่ะถามก่อนใส่แขนขวาซะส่วนใหญ่นะคะค่ะอันเจ้านายก็เลยสั่งให้ยายลิ้นไปโรงพยาบาลไปเข้าไปในห้องฉุกเฉินนะคะอู้รถมาตายเหยียบยายลิ้นซะเนาะโอ้เขาก็ห่างอยู่โอ้รถมาหลายพี่น้องค่ะยายลิ้นก็เลยไปโรงพยาบาลเพิ่นก็เลยเอ็กซเรย์ยายลิ้นพี่น้องจ๋าอ
พิ่นก็เลยเอ็กซเรย์ยายลิ้นพี่น้องแล้วบัดที่นี่ยายลิ้นก็เลยรู้ขอเจ็บปวดเจ้าของนะคะโอ้ยแน่ยกสำเนียงนึงก็เจ็บพี่น้องก็เลยรู้ขอเจ็บปวดเจ้าของพี่น้องจ๋าค่ะโอ้ยอย่าเฟิร์มเถอะพี่น้องเด้อเมื่อกี้เนี่ยพ่อใหญ่ฝรั่งแล้วถามเยลินแล้วว่าเธอเป็นคนไทยบ่เออก็เลยไปยืนคุยกับเราพี่น้องแล้วมาตกป่าค่ะเพราะว่าเราไปเมืองไทยบ่อยบ่อยฉันมักเมืองไทยหลายหลายฉันว่าเยลินก็เลยเว้าหยอกเล่าเจ้าบ่มีเมียไทยติว่าสิมีจังได๋เมียข่อยก็ขาข่อยตายนั่นต้นมะว่าซั่นอันข่อยก็อยากได้อยู่เด้เมียไทยนั่นแต่ว่าข่อยสิต้องไปจัดการอีเฒ่าอยู่บ้านก่อนพ่อนะยายลิ้นหัวสักตายพี่น้องเออแล้วเป็นผู้เฒ่าที่อารมณ์ดีค่ะค่ะพี่น้องแล้วฮู้จักเว้าเล่นเว้าหัวยายลิ้นก็หัวสักตายยายลิ้นว่าเจ้าอย่าไปหาเฮ็ดได้ซั่นเออข่อยฮู้อยู่ข่อยบ่เฮ็ดอีหยังเล่าดอกสู่ทุกสู่ยากมานํากันเออตั้งแต่เป็นบ่าวพุ่นว่าซั่นแล้วว่าพี่น้องจ๋าชีวิตคู่เนาะค่ะเนาะเออเพิ่นบอกว่าเพิ่นไปเมืองไทยนํากันบ่อยเพิ่นมักหลายชีวิตมักคนไทยมักวิถีเมืองไทยละว่าน่ะพี่น้องจ๋าอย่าเล่นสิพาเบิ่งหม่องนี้โอ้หม่องนี้เพิ่นสิเป็นหม่องชากาแฟพี่น้องจ๋าหม่องดื่มกับฟองกาแฟของผู้ที่มาจอดเรืออยู่นี่เนาะค่ะเนาะค่ะยายลิ้นเว้าเรื่องไรเจ็บบ่ท่านได้เซาพี่น้องจ๋าเจ้านายก็เลยให้ยายลิ้นพักพี่น้องก็พักจนกว่าสิดีขึ้นยายลิ้นหวังว่าสิอาการดีขึ้นแล้วมีโอกาสได้กลับโอ้ได้กลับไปเฮ็ดงานในเร็ววันนี้นะคะก็โชคดีอยู่ดอกว่าเวลาเฮามีการลาป่วยลาหยังจังซี่เพิ่นก็จ่ายเงินจ่ายทองให้อยู่พี่น้องจ๋าค่ะจะเป็นเอ็นอุ่นแนวใดเพิ่นก็จ่ายเงินจ่ายทองให้ดีอยู่ดอกแต่ว่ามันทรมานติพี่น้องเอ้ยแขนเคยใส่งานอย่างดีเนาะค่ะเนาะยายลิ้นมีปัญหาเจ็บแขนขางซ้ายมานี่หลายปีแล้วเด้พี่น้องบ่แม่นว่าเพิ่งสิเป็นนี่ล่ะค่ะในช่วงที่ร่างกายแข็งแรงทำมาหากินได้โอ้ยเฮ็ดว่าสั่นเอาว่าสั่นจนลืมดูแลเจ้าของย้อนฟังหาเงินหาทองไปสร้างบ้านสร้างซองใส่หนี้ใส่สินให้ครอบครัวดูแลครอบครัวให้ได้ดีที่สุดเท่าที่เฮาสิเฮ็ดได้ในช่วงที่น้ําขึ้นต้องรีบตักเนาะค่ะเนาะค่ะในช่วงที่เยลินมาใส่ชีวิตอยู่ประเทศอังกฤษนี่เยลินใส่พลังงานเจ้าของหลายๆเด้อพี่น้องค่ะเออใส่พลังงานแนวใดว่าติเวลาพักมีหน่อยเวลาหาเงินมันหลายใส่แขนใส่พลังงานทุกอย่างเท่าที่สิเฮ็ดได้เท่าที่สิหาเงินมาจุนเจือครอบครัวใดนั่นล่ะพี่น้องค่ะมันก็เลยเป็นเหตุให้เยลินนั่นปวดระบมเป็นเส้นอักเสบมาต่อเนื่องนะคะค่ะเจ็บมาต่อเนื่องตั้งแต่พุ่นล่ะพี่น้องมันก็เลยเฮ็ดให้ตอนนี้ยายลิ้นแขนบ่ดีแล้วพี่น้องคะอาการของยายลิ้นก็เป็นแขนลอยๆนะพี่น้องแขนลอยๆแล้วบ่มีแห้งบ่มีแห้งยกก็บ่ได้ต้องใส่แขนขวาคอยพยุงแขนข้างซ้ายยกนะคะพี่น้องคะค่ะนี่คืออาการที่ยายลิ้นเป็นอยู่แล้วก็หัวไหล่น่ะเจ็บหลายไปเอ็กซเรย์มานั่นก็ถึงได้เห็นขอเจ็บปวดของเจ้าของเนาะค่ะเนาะถามว่ากินยาอีหยังแน่หมอให้ยามาพี่น้องคะหมอให้ยามาคันว่าสั่นอันไปซื้อยากินเองบ่ได้ดอกพี่น้องอึ๊บไปซื้อยากินเองบ่ได้เพราะว่าอันยาแห้งๆนี่หมอจะต้องเป็นคนสั่งใจนะคะกะพ่อทุเล่าปวดได้อยู่พี่น้องจ๊ะค่ะโชคดีมีไส้ยาลิ้นกะขาดวังว่าสิกลับไปทำงานนะคะเพราะว่าการได้เหตุการเหตุงานมันเหตุให้ยาลิ้นมีความรู้สึกว่ายาลิ้นมีสกิลลิตี้ให้เจ้าของถึงแม้ว่าการลาป่วยหยุดเป็น10มื้อ20มื้อบริษัทกะจ่ายให้แต่ว่ามันกะบ่แม่นเรื่องดีพอปานใดนะคะค่ะ
ต่ว่าเฮาก็บ่มีทางเลือกเนาะค่ะเนาะอโศกดีอยู่ว่าที่ทํางานของเยลินน่ะเป็นของรัฐเพิ่นก็บ่ว่าสิไล่ผู้ใดออกได้ง่ายๆดอกค่ะเพิ่นก็มีสมเหตุสมผลเพิ่นก็ดูแลเฮาดีอยู่โดยปกติแล้วสันเยลินนั่นบ่ค่อยได้ลาป่วยปานใดนะคะแต่ว่าหลายปีมานี้โอ้สุขภาพบ่ค่อยดีปีนี้ทั้งปีเยลินก็ป่วยต่อเนื่องแล้วก็ครบปีขวบปีพอดีที่เยลินพาตานะคะอุ้ยหมาเฮาคนสวยเห็นหมาอยู่ด้านหลังบ่พี่น้องหมาเฮาคนสวยเห็นเยลินนั่งตองมองอยู่นี่ค่ะพี่น้องคะเยลินก็มีมาฝากมาตอนพร้อมกับวิวสวยๆในมื้อที่แดดออกนะคะขอบบุญขอบคุณครูบาอาจารย์สุผู้สุคนเยลินยกมือข้างซ้ายไหวพี่น้องบ่ได้เด้อค่ะเด้อค่ะเยลินขอโทษขออภัยหลายๆขอบบุญขอบคุณทุกๆติดตามทุกกำลังใจทุกเมนทุกไลทุกคำทักทายทุกการแบ่งปันที่เข้ามาแบ่งปันให้เยลินได้อ่านคอมเมนต์พี่ๆเพื่อนๆครูบาอาจารย์ทุกๆท่านนะคะเป็นบุญเป็นคุณเป็นกำไรชีวิตหลายๆดูแลสุขภาพด้วยเด้อค่ะเด้อบ่ว่าพี่ๆเพื่อนๆสิอยู่แห่งหนตำบลใดเยลินก็ขอส่งกำลังแรงใจให้พี่ๆเพื่อนๆอยู่ดีมีแรงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีแรงสู้ชีวิตในมื้อต่อๆไปเด้อค่ะเด้อพอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะปิดจังไดบัดนี้เจ็บ